我々は、個人の好き嫌いや話題作りを求めた奇抜な形を作るよりも、社会課題を正しく認識し、それに踏まえたデザインを世の中に提供することが何よりも大切だというふうに思っています。งานออกแบบของ Nikken CK นะคะจะไม่มีความหวือหวาค่ะจะไม่อยู่ในความชอบส่วนบุคคลแล้วก็จะไม่เน้นความโดดเด่นเป็นพิเศษแต่จะอยู่บนบรรทัดฐานว่าเราจะทำความเข้าใจโจทย์ของสังคมได้อย่างถูกต้องเราจะออกแบบเพื่อตอบโจทย์เหล่านั้นค่ะ Nikken CK は3000人も建築家がいますから多彩なアプローチを取って一つではないんですけれども今日は私自身が建築家としてデザインしてきたプロジェクトについて、特に外観に関わるものについて、窓を絞って、我々のアプローチについてご説明してみたいと思います。แน่นอนค่ะ Nikken CK นะคะมีนักออกแบบเกิน 3,000 คนนั่นหมายความว่าลักษณะของการออกแบบเนี้ยจะมี approach หลายๆแบบแตกต่างกันไปค่ะครั้งนี้นะคะจะเป็นการแนะนำการออกแบบที่อยู่ในการควบคุมของคุณยามานาชินะคะซึ่งจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการตั้งโจทย์ตอบโจทย์ทางสังคมค่ะโดยเฉพาะเรื่องที่คัดเลือกมาเล่าในครั้งนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของฟาซาดแล้วก็รูปแบบเปลือกภายนอกอาคารค่ะเป็นโอกาสดีค่ะที่ได้มาร่วมงานแล้วก็ได้มาฟังสถาปนิกระดับโลกอะค่ะก็นานๆทีจะได้มีโอกาสแบบนี้ก็ดีใจที่ทางโตโต้เชิญคุณยามานาชิมาวันนี้ค่ะได้ความรู้เยอะมากๆแล้วก็ได้เปิดมุมมองในเรื่องของการดีไซน์มากขึ้นค่ะทำงานมา30กว่าปีแล้วก็รู้สึกว่าความรู้เหล่านี้มันไม่หมดอะค่ะนะคะมาฟังเขาก็เราก็ได้อินสปิเรชันใหม่ๆนะคะเกี่ยวกับทุกเรื่องนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่านี่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราไม่ใช่แค่เป็นดีไซเนอร์นะเราต้องคิดอะไรต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นมากมายนะคะแล้วก็คืนประโยชน์ให้สังคมก็ต้องตอนนี้ต้องขอบคุณโตโต้นะครับที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับแล้วก็อยากให้ส่งเสริมชุดความคิดแบบนี้นะครับมีอีเวนต์ดีๆแล้วมีสัมมนาดีๆนะครับส่งเสริมให้นักออกแบบของไทยได้ข้อมูลนะครับแล้วก็ได้เอาความรู้ไปพัฒนาต่อนะครับกับทุกๆคน